อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือณนขณนะนี้เองแนวทางที่สหรัฐใช้ในการแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อนะครับเพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพและก็เรื่องของต้นทุนการดําเนินชีวิตของคนสหรัฐนั่นก็คือใช้กลไกด้านภาษีนั่นเองครับเป็น,นกลไกด้านภาษีนะครับในการยกเว้นเรื่องของภาษีการนําเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆล่าสุดนี้เองนะครับเริ่มนําร่องการลดภาษีการนําเข้าให้กับสี่ชาติอาเซียนนะครับ เป็นการลดภาษีนาเข้ากลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโซลา่าหรือว่าพลังงานแสงอาทิตย์วัสดุชิ้นส่วนต่างๆนะครับนอกเหนือจากเป็นการลดภาระในเรื่องการนาเข้าแล้วยังเป็นการใช้พลังงานสะอาดนะครับชดเชยเรื่องของราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นจากผนพวงจากสงครามรัสเซียยูเครนนั่นเองครับในรายงานที่มีการระบุก,กันมานะครับทางประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเปิดเผยรายงานด้านพลังงานประจําปีบอกว่าความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอุปทานพลังงานโลกผนวกกับสงครามรัสเซียยูเครน มีแนวโน้มผลักดันให้ราคาพลังงานยังคงทรง,งตัวสูงนะครับไปอีกสักระยะส่วนฝ่ายบริหารของทางโจไบเดนผู้นำสหรัฐเนี่ยก็มีการประกาศนะครับระงับการจัดเก็บภาษีสำหรับส่วนประกอบแผงโซลารเซลล์จาก4ประเทศด้วยกันในเอเชียตวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนนะครับไทยเราก็ได้อนนี้ส่งจุดนี้ด้วยนะครับนอกจากไทยแล้วก็ยังมีกัมพูชามาเลเซียและก็เวียดนามระยะเวลาที่มีการยกเว้นนานถึงกว่า24เดือนครับ ท่ามกลางข้อเรียกร้องนะครับที่สหรัฐเนี่ยอยากจะมีการยกเลิกการตั้งกำแพงภาษีเนื่องจากว่าสงครามรัสเซียยูเครนที่สุดแล้วกลับมาย้อนทำลายเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นเลยครับนอกจากนี้นะครับคุณไบเดนยังมีการประกาศใช้กฎหมายการผลิตเพื่อปกป้องประเทศนะครับหรือว่า PDA ในการหนุนให้เอกชนสหรัฐผลิตนะครับเรื่องของแผงโซลาเซลล์ ale, แล้วก็พัฒนาพลังงานสะอาดโดยได้รับเงินกู้แล้วก็เงินให้เปล่าจากทางรัฐบาลด้วยแหละครับ ในมุมมองด้านการลงทุนนะครับคุณสรพลนวีระเมธเีกุลท่านผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบลกสิกรไทยบอกว่าการยดเว้นภาษีดังกล่าวเนี่ยนะครับอาจไม่ได้ทําให้บริษัจทจดทะเบียนของไทยได้ประโยชน์ทางตรงแต่ภาพเช่นนี้นะครับจะทําให้มีผลในเรื่องของการลดภาษีสินค้าที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและอาจจะเกิดขึ้นทั่วโลกครับเป็นการเพิ่มเติมนะครับแนวโน้มในการลดเงินเฟ้อมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากการใช้นโยบายทางด้านดอกเบี้ย และหลังจากนี้นะครับน่าจะเห็นการใช้พลังงานทดแทนลดการพึ่งพิงพลังงานจากทางรัเสเซียซึ่งกลุ่มพลังงานหมุนเวียนนะครับอย่างพลังงานลมแล้วก็พลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลา่าจะได้รับประโยชน์ในจุดนี้แหละครับขณะที่อีกหนึ่งสำนักครับบอลก,กรุงศรีได้ระบุในบทวิเคราะห์นะครับว่าการที่สหรัฐประกาศยกเว้นภาษีนําเข้าแผงโซลา่าเซลล์ดังกล่าวจะเป็นบวกต่อผู้ประกอบการที่ดําเนินธุรกิจผลิตแล้วก็จัดจาหน่ายแผงโซลา่าที่มีการส่งออกไปยังสหรัฐนะครับ กลุ่มหุ้นที่ได้ประโยชน์นะครับเช่นโซล่าแล้วก็ SPCG ขณนะนที่อีกหนึ่งค่ายครับบลรอประเทศไทยแนะนำการซื้อเก็งกำไรนะครับในหุ้นโซล่า AKR แล้วก็การกุลล่าสุดวันนี้นะครับราคาปิดสำหรับโซล่านี่ก็พุ่งทะยานขึ้นมาครับปิดที่1บาท36สตางค์ต่อหุ้นปรับเพิ่มขึ้นถึงกว่าร้อยละ21.43ขณะที่ SPCG ปรับเพิ่มขึ้นมาร้อยละ0.6ปิดที่16บาท70สตางค์ต่อหุ้น ส่วนหุ้นของการกุลนะครับวันนี้ปิดที่5บาท90สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมาร้อยละ5 3าจุดนครับนอกเหนือจากเรื่องของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์อีกหนึ่งกลุ่มนะครับที่ได้รับอนิสง์จากเรื่องของเงินเฟ้อค่าเงินบาทที่อ่อนค่าไปจนถึงเรื่องของวิกฤตการทางด้านอาหารนั่นก็คือการส่งออกในกลุ่มอาหารนั่นเองครับ ปัจจัยตรงจุดนี้เองนะครับเสริมเติมความชัดเจนด้วยการประกาศตัวเลขการส่งออกโดยทางสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือในวันนี้ประกาศตัวเลขกันออกมานะครับปรากฏว่าการส่งออกของไทยในช่วงเดือนเมษายนยังคงขยายตัวได้กว่ารอยละ9.9กครับและก็มีการปรับเพิ่มประมาณการเป้าหมายการเติบโตในปีนี้เดิมคาดการไว้แค่รอยละ5เท่านั้นล่าสุดที่เองนะครับมีการขยับเป้าเป็นรอยละ5-8ถึงครับ และปัใจจัยในจุดนี้เองนะครับกลุ่มหุ้นที่น่าสนใจถือว่ามีมากมายหลากหลายตัวด้วยกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกลุ่มหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเนื้อไก่และก็ไก่แช่แข็งนั่นเองครับต้องย้อนกลับไปดูนะครับตั้งแต่การถแถลงการในวันนี้นะครับเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาดรชัยชานเจริญสุขประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยท่านก็ระบุว่าการส่งออกของไทยนะครับในเดือนเมษายนมูลค่าอยู่ที่23,521.4ล้านดอนลาร์อ่สหรัฐสา เป็นการเติบโตขึ้นมานกว่าร้อยละ9.9และเมื่อรวม4เรือนแรกของปีนี้เนี่ยการส่งออกของไทยไม่น้อยทีเดียวนะครับ97,122ล้านดอลลาร์สหรัฐเติบโตขึ้นมากว่าร้อยละ13.7และยังคาดการณ์นะครับว่าปี2565การเติบโตทั้งปีน่าจะอยู่ที่ร้อยละ5-8เดิมนั้นคาดการไว้ร้อยละ5เท่านั้นนะครับแต่ปัจจัยเสี่ยงที่ยังต้องระวังก็คือราคาพลังงานที่ทรงตัวสูงซึ่งกระทบต่อต้นทุนครับ แล้วก็มีเรื่องเงินเฟอ้อที่กระทบต่อกําลังซื้อทั้งนี้นะครับการส่งออกสินค้ากลุ่มอาหารในเดือนเมษายนถือว่าได้รับผลกระทบจากมาตรการซีโร่โควิดของทางการจีนแต่หลังจากที่มีการคลายล็อกนะครับแล้วก็สงครามรัสเซียยูเพรนที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านอาหารน่าจะทําให้เกิดการฟื้นตัวขึ้นมาได้โดยเฉพาะกลุ่มไก่แล้วก็ไก่สดแช่แข็งที่เดือนเมษายนนะครับติดลบไปร้อยละหนึ่งมุมอมองของนักวิเคราะห์นะครับคุณกรพัฒน์วรเชษฐผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และบริการการลงทุนบลนุมระพัฒนาสินท่านก็ระบุว่าจากตัวเลขเงินเฟอ้อของกระทรวงพาณิชย์ที่รายงานนะครับว่าเดือนพฤษภาคมพุง่งขึ้นกว่าร้อยละ7.1นในไส้ในของรายงานชุดนี้ครับเรายังเห็นราคาเนื้อสัตว์ที่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10.5ดังนั้นนะครับระบุได้ว่ากลุ่มเกษตรและก็อาหารสามารถปรับราคาขึ้นมาเพื่อชดเชยต้นทุนได้ครับนอกเหนือจากนี้ผลพวงจากวิกฤตการด้านอาหารหลังจากที่ประเทศมาเลเซียประกาศห้ามส่งออกไก่ ตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมาสิงคโปร์ในฐานะประเทศที่นําเข้าไก่จากมาเลเซียสัดส่วนกว่า 1- ใน3จากทั้งหมดนะครับก็มีการนําเข้าไก่จากไทยออสเตรเลียบราซิลแล้วก็สหรัฐเมื่อผนวกกับปัจจัยเงินบาทที่อ่อนค่านะครับยิ่งทําให้กลุ่มส่งออกอาหารได้ภาพรวมเนี่ยในเชิงของประโยชน์อย่างมากเมื่อผนวกกับการที่จีนกลับมาเปิดเมืองกันอีกครั้งและกําลังจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่ก็ยิ่งผลักดันกําลังซื้อนะครับ ดังนั้นทางนุมรับพัฒนาสินนะครับจึงให้คำแนะนํำการลงทุนในหุ้นของทาง CPF GFPT และก็ TU ครับขณะที่อีกข่ายนะครับบลอย UBK เฮียนประเทศไทยก็ค่อนข้างมองเป็นบวกต่อกลุ่มอาหารและการเกษตรกลุ่มหุ้นที่แนะนำนะครับมีทั้ง CPF GFPT t f g TU KSL KTIS KBS และ BIS ครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับ และอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจากทีเน็นช่อง16ครับ